ต่อไปเราจะไปดูโอ้โหนี่ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้อีกแล้วอะโควิดมันมาจนถึงจุดที่แบบปล่อยเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะพี่เหน่งคะทางมาเลเซียก็เลยประกาศภาวะฉุกเฉินเรียบร้อยนะคะคราวนี้ยิงยาวไปจนถึงสิงหาคมเลย200วันทีเดียวเกือบ7เดือนคุณผู้ชมค่ะและการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยคือเขาเคยประกาศไปแล้วแล้วก็เลิกไปนะไอ้ MCO ของเขาเนี่ยครั้งนี้ก็มาอีกแต่ครั้งนี้มันเป็นประกาศภาวะฉุกเฉินเลยซึ่งมันจะครอบคลุมสาระถึง15ข้อที่เขาสั่งเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างความจริงเนี่ยเราก็ตื่นเต้นนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีก็มาประกาศเพราะว่ามันมีตัวเลขที่สูงสุดในประวัติการมัน 3,000 กว่าในวันเดียวมันไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็แต่ว่ามีคนแอบบอกว่าความจริงเรื่องการเมืองด้วยมันไม่มั่นคงก็เลยมันใกล้เลือกตั้งก็เลยต้องประกาศไปด้วยแต่นี่มาดูเขาคิดแบบเดียวกันใช่ใช่แล้วก็ต้องมาดูว่าภาวะฉุกเฉินที่ประกาศมา15ประเด็นเนี่ยมีอะไรบ้างเขาบอกว่าการประกาศครั้งนี้เพื่อคุมโควิดนะแต่ฝ่ายค้านไม่เชื่อ แล้วก็รัฐบาลยังมีอำนาจสั่งการในการทำงานภาวะฉุกเฉินครั้งนี้ไม่ใช่การปฏิวัติแหมทำไมต้องบอกด้วยก็ไม่รู้แล้วไม่มีเคอร์ฟิวนะร้อนร้อนยังไงไม่รู้แล้วไม่มีเคอร์ฟิวนะและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางยังคงทำหน้าที่อยู่นะฮะสุลต่านแต่ละรัฐให้อำนาจในการที่อาจจะมีสั่งการเรื่องการควบคุมโควิดสามารถสั่งได้นะฮะใช่แล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าต่อได้แล้วก็แต่ว่าทำภายใต้ที่รัฐบาลกำหนดรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ยังเปิดทำการอยู่ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะการเลือกตั้งเลื่อนไปก่อนดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งมาจัดเกินเลยหัวใจใหญ่หัวใจใหญ่แม้เขากลัวคนไปติดการอีลุงตุงนางในนั้นเองแล้วก็จะต้องไม่มีการประชุมรัฐสภาด้วยนะคะเออทีนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองทำยังไงล่ะเศรษฐกิจมันจะเดินไหมสสเขาไม่ให้มาประชุมกันไงแปลกเนาะใครเป็นคนตัดสินในช่วงนี้นะถ้าเรื่องใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกแล้วก็ยังบอกว่าขอร้องให้นักการเมืองเนี่ยความจริงต้องบอกว่าอย่าเพิ่งหาเสียงนะให้มายืนเคียงข้างประชาชนแก้ปัญหาโควิดก่อนเพราะช่วงนี้ใจเดียวกันก่อนช่วงนี้ก็เหมือนบ้านเราอะลงพื้นที่กันแล้วเพราะว่ามันจะมีเลือกตั้งถูกป่ะแล้วก็บอกว่าขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบเชื่อรัฐบาลในสิ่งที่รัฐบาลตัดสินเพราะประชาชนคงงงอะสภาก็ทำงานไม่ได้ไอ้นู่นก็ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อรัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมเป็นพรอพกันได้ไงและแต่ว่าครั้งนี้ดุนะบอกใครนะฝ่าฝืนมาตรการต่อไอ้ป้องกันโควิดนี่นะเขาจะเอาจริงเขาจะเอาเรื่องนะไม่ใช่ว่าจะมาแต่ว่าเขาดุที่มาเลเซียเนี่ยใครไม่เชื่ออะไรเนี่ยนะเขาเอาเรื่องจริงๆเลยใช่นะคะและนอกจากนั้นนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกระเทือนแต่ไม่มากเท่าครั้งแรกพี่ว่าอาจจะตั้งลำได้ก็เลยแบบว่ามันอาจจะกระทบบ้างแต่ไม่เหมือนครั้งก่อนใช่ไหมคะซึ่งคนที่จะกระเทือนเนี่ยก็คงพวกค้าขายใช่ไหมที่เขาบอกว่าค้าขายเดลิเวอรี่อาหารตลาดสดเหมือนบ้านเราเนี่ยอาจจะกระเทือนใช่ไหมส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อาจจะแบบเรื่องตลาดหุ้นอะไรเงี้ยก็ยังพอไปได้แต่ว่าน้อยลงหน่อยเขาก็ยังจะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้กลุ่มธนาคารการเงินก่อสร้างพวกนี้ก็อาจจะต้องกำลังฟื้นตัวเขาบอกว่ากำลังฟื้นตัวแต่ว่าขอยืดเวลาฟื้นตัวออกไปอีกนิดฟื้นตัวช้าลงไปอีกนิดนึงแต่ก็ยังดีนะคะมีโอกาสในการฟื้นตัวอีกไม่นานแล้วค่ะแล้วก็จะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถ้ามองในเรื่องของแล้วตลาดหุ้นในประเทศล่ะก็คงจะต้องบอกว่าถ้าจะเล่นกันช่วงนี้นะคะนักลงทุนก็จะหันไปสนใจหุ้นสาธารณสุขการแพทย์แน่นอนล่ะคนมันก็เข้าไปรักษาเข้าไปหาหมอมากขึ้นหุ้นพลังงานหุ้นการเงินยังมาอยู่เป็นหุ้นเด่นของเขาแหละหุ้นพลังงานเนี่ยนะเป็นหุ้นเด่นนี่ไงเรื่องการเมืองเนี่ยคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมเขาบอกโอ้โหทำอย่างนี้ได้ไงปรับรวบรวมเสียงในสภานิติบัญญัติของไปยื่นอุทธรณ์ขอให้ยุติไอ้คำสั่งนี้ได้ไหมเพราะว่ามันผิดปกติเนี่ยรอบนี้แล้วก็เรียกร้องให้มีการมาหารือกันเปิดสภาเถอะแล้วมาหารือกันว่าจะเอายังไงไม่ใช่อยู่ดีรัฐบาลก็ประกาศเพราะตอนนี้เขาชิงกันไปชิงกันมาสองคนเนี้ยชิงกันเป็นผู้นำประเทศนะใช่คือทำแบบนี้เหมือนพรรคฝ่ายค้านก็ถูกแบบตัดแขนตัดขาเลยแหละคือต้องนอนอยู่บ้านนะคะทำอะไรไม่ได้ใครก็พาอะไรที่ไหนไหม